อยากได้โรงเรียนที่ไหนก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับเดี๋ยวพ่อสวดให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้โรงเรียนแห่งนี้สถานศึกษาทุกแห่งก็เป็นสถานที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่จะก้าวหน้าในความอยากที่จะพัฒนาตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยมองซ้ายมองขวาเห็นใครตั้งใจเรียนมองไปเลยนะครับเขาเป็นแบบอย่างให้กับเราและวันนี้เนื่องจากพวกเรานะครับนะตั้งใจและก็พยายามที่จะสมโภชให้โอกาสบรรยากาศของการสมโภชท่านนักบุญเปโตรและเปาโลเนี่ยเป็นไปอย่างสง่างามน่าชื่นชมน่าประทับใจแล้วนะครับเพราะก็อยากจะเชิญชวนให้เราในการฉลองอย่างนี้มีข้อคิดสักบางประการ2-3ประการนะครับเราจะประเด็นได้สักนิดสักหน่อยเพื่อว่าเราไปปรับใช้ในชีวิตของเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวนะครับในโรงเรียนของเราก็คงมีการฉลองหลายโอกาสการฉลองหลายโอกาสต่างๆเหล่านี้เราก็ได้คิดถึงเหตุการณ์เราได้คิดถึงบุคคลที่เขาดำเนินชีวิตมีคุณธรรมปฏิบัติคุณธรรมในชีวิตแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเราดังนั้นจึงน่าจะเป็นโอกาสที่นักเรียนโดยเฉพาะลองฟังพระวจนะของพระเป็นเจ้าแล้วก็เก็บข้อคิดบางประการหรือว่าเป็นหลักในการที่เราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ก่อนอื่นก่อนพ่ออยากเล่านิทานเรื่องหนึ่งนะครับก็มาจากหนังสือขอบฟ้ากริบทองของบุญเชนีชื่อว่าขางคกต้องเรารู้จักคางคกไหมครับน่ารักไหมถ้าเพื่อนเธอถ้าเพื่อนเราชมว่าโอ้ยเธอผิวสวยหน้าตาสัตว์สวยเหมือนกับผิวคางคกเลยเป็นยังไงครับเราก็คงอยากจะตั้งหน้าเขาสักทีหนึ่งนะครับแหมเธอช่างชมได้ดีเหลือเกินนะก็อยากจะตบรางวัลให้นะครับคางคกก็คงเป็นสัตว์ที่ในสตามธรรมชาติเราอาจจะมองว่าเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดใช่ไหมครับนะถ้ามีคางคกตัวหนึ่งนะไม่ทราบชื่ออะไรนะครับก็อยู่ในบ่อน้ำเล็กๆเขาก็อยู่ในบ่อน้ำเนี่ยอย่างมีความสุขดีแต่เขารู้สึกว่าแม่เขาอยากจะเผชิญโชคอยากจะไปดูโลกกว้างบ้างว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรข้างนอกจะเป็นอย่างไรอยู่แต่ในสระอยู่ในบ่อเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กเกินไปสำหรับเราทำยังไงดีนะครับก็ตะเกียบตะกายเลยนะครับขึ้นไปห้องลมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อจะลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะก็ขึ้นไปที่ขอบบ่อนะครับตะเกียบตะกายขึ้นไปยังไม่ทันดีเลยนะครับก็รู้สึกว่ามีอะไรผ่านหน้าตัวเองนะครับปุ๊บคล้ายๆกับไม้เบสบอลนะครับแล้วก็มีเสียงต่อมาหลังจากนั้นตุ๊บแอบขันโคกตัวนั้นยังไม่ทันไหลนะครับก็เสด็จสวรรคตเรียบร้อยด้วยไม้เบสบอลของพ่อหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาว่าด้วยความที่รักชอบชื่นชมขันโคกเป็นพิเศษนะครับชอบตีขันโคกก็ชีวิตของขันโคกน้อยตอนนี้ก็จบลงบุเชนีผู้เขียนผู้เล่านิทานเรื่องนี้ต้องการจะบอกว่าคางคกตัวนี้อาจจะเป็นเหมือนชีวิตน้อยๆคนหนึ่งนะครับแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์โลกกว้างที่ทุกคนแสวงหาอิสรภาพที่ทุกคนอยากจะมีชีวิตเป็นของตนเองแต่ว่ากลับกลายเป็นมนุษย์ที่มีความโหดร้ายเพราะเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยโอ้เตรียมตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับมีความฝันไหมมีโอ้ฉันอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราไปในสังคมเราเติบโตขึ้นยิ่งเราโตมากขึ้นเราจะพบว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะกำหนดชีวิตของเราเองได้ด้วยตัวเราเองทั้งหมดแต่ว่าเรายังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการทีเดียวและในสังคมเนี่ยมีคนแบบไอ้หนุ่มคนเนี้ยนะแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่สายแกว่งเท้าหาเสี้ยนหาเรื่องนะแต่ว่าบางครั้งเราเผชิญกับความอยุติธรรมความโหดร้ายแต่วันนี้เราชมสมโภชนบุญเปโตรและเปาโลพ่ออยากจะเชิญชวนให้เราดูชีวิตของท่านนบุญเปโตรและเปาโล
ทั้งสองคนเป็นคนน่ารักนะถ้าเจอผู้ชายแบบนี้นะครับรีบคว้าไว้เลยนะนะจากพวกเราเป็นนักเรียนหญิงนะครับนะเจอผู้ชายแบบนี้นะคว้าไว้เลยเขาเป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะเห็นแก่ความดีผิดพลาดแล้วก็รู้จักเสียใจขอโทษแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองถ้าเราอ่านพระวรสารซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและก็บรรดาศิษย์ของพระองค์และรวมทั้งหนังสือกิจการอัครสาวกตลอดจนบทจดหมายต่างๆของนักบุญเปาโลเราจะสังเกตชีวิตของท่านนักบุญทั้งสองนี้ได้อย่างชัดเจนนักบุญเปโตรเนี่ยเคยถึงกับทรยศหักหลังพระเยซูเจ้าขณะที่พระเยซูเจ้าถูกจับไปกำลังจะถูกตัดสินตรึงตายเหมือนนักโทษเป็นกบฏต่อต้านรัฐบาลโรมันแล้วนะขณะที่เวลาเนี้ยเป็นเวลาที่พระเยซูเจ้าต้องการกำลังใจต้องการเคลื่อนมากที่สุดแต่นักบุญเปโตรปฏิเสธที่จะบอกว่าผมไม่รู้จักพระเยซูเจ้าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ถ้าเราหันซ้ายหันขวาเจอเพื่อนรักเราบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับนะเราเหมือนกันนะครับก็คงอยากจะไปตันหน้าเขาสักทีหนึ่งใช่ไหมครับเวลาที่เราต้องการกำลังใจต้องการเพื่อนมากที่สุดแต่นักบุญเปโตรหลังจากที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าองค์นี้เป็นพระเป็นเจ้าได้พบกับพระเยซูเจ้าให้กลับเป็นขึ้นมาจริงๆเขาเรื่องเชื่ออย่างมั่นใจและหลังจากนั้นก็มีความมั่นคงในพระเยซูเจ้าและก็ใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปประกาศถึงองค์พระเยซูเจ้าและสอนถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าให้ผู้คนได้ปฏิบัติตามให้ผู้คนเข้ามารับความเชื่อนักบุญเปาโลก็เช่นเดียวกันที่บอกว่าน่ารักเพราะว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองนักบุญเปาโลก็เป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นและก็มีจิตใจที่ร้อนรนนะครับเป็นคนที่รับชอบที่จะปฏิบัติศาสนกิจและก็ดำเนินชีวิตอยู่ในศาสนายิวตั้งแต่แรกท่านถือศาสนายิวนะครับก็แต่ว่าพระเยซูเจ้ามองพระเยซูเจ้าในตอนแรกว่าเป็นผู้ที่มาทำให้นะครับคนที่ถือศาสนายิวนับถือพระเป็นเจ้านะครับถอยห่างออกไปเชื่อตนเองไปเชื่อถ้าไม่ไปเชื่อพระเยซูเจ้าดังนั้นเนี่ยนักบุญเปาโลตอนแรกเป็นผู้ที่คอยล่าพวกที่เชื่อในพระเยซูเจ้าหรือที่เราเรียกว่าพวกคริสเตียนนะแต่พอหลังจากนั้นถ้านักบุญเปาโลได้พบกับพระเยซูเจ้าที่กลับเป็นขึ้นมาระหว่างที่เดินทางไปเมืองดามัสกัสก็รู้แล้วว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ประกาศความเชื่อในพระเยซูเจ้าไปทุกที่และในจดหมายที่เราได้รับฟังในวันนี้นะครับท่านก็ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านได้พบกับพระเยซูเจ้าที่กลับเป็นที่มาจากความตายแล้วว่าหลังจากนั้นท่านมีชีวิตอยู่เพื่อมีจุดประสงค์สิ่งเดียวก็คือประกาศความเชื่อในพระเยซูเจ้าและก็สอนให้ทุกคนได้เชื่อและก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าถามว่าพวกเราในที่นี้ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคริสเตียนอาจจะมีน้อยคนได้ซ้ำที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนแต่ว่าแม้ว่าเราไม่ได้มารับความเชื่อไม่ได้เข้าเป็นคริสเตียนแต่ว่าให้เราตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมความเชื่อในพระเยซูเจ้าจึงยังคงอยู่และคำสอนของพระเยซูเจ้ายังสามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตของเราเป็นเพราะว่าถ้าเราได้พบกับพระเยซูเจ้าที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเวลานี้เราไปสวดนะอยู่ในวัดและพระเยซูเจ้าปรากฏมาก็คิดว่าพวกเธอทุกคนต้องคงกลับเป็นคริสเตียนหมดแหละนะแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นจริงเป็นเรื่องที่ท้าทายเราว่าจะต้องแสวงหาต่อไปจริงไหมพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าจริงไหมคำสอนของพระเยซูเจ้าใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ชีวิตต้องลองปฏิบัติดูแต่ว่านักบุญเปโตรและเปาโลนี่รู้แน่ชัดเลยว่า
พระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าจริงๆและเพราะว่าพระองค์เพราะว่าท่านทั้งหมดทั้งสองรวมทั้งบรรดาพระสาวกได้มีประสบการณ์ได้มีชีวิตอยู่ในสมัยที่พระเยซูเจ้าได้ออกบังคับเทศสอนและเมื่อพระเยซูเจ้ากลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นหมายความว่าอะไรพวกเขายอมสละชีวิตของตนเองเพื่อยืนยันความจริงในข้อนี้เพื่อจะสอนทุกคนถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าวันนี้นักบุญเปาโลบอกว่าท่านใช้เวลาทั้งชีวิตประกาศสอนเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าแม้ว่าต้องถูกจ้องจ้ำถูกเที่ยงนะถูกตรีตรวนนะและก็ที่สุดเห็นรูปปั้นนักบุญเปาโลใช่ไหมครับถืออะไรอยู่ครับถือพระคัมภีร์แล้วก็มีดาบอย่างนั้นท่านนักบุญเปาโลก็เสียชีวิตด้วยการถูกตัดศีรษะทำไมคนเราคนหนึ่งต้องมาตายถูกตัดหัวเพราะเป็นพยานถึงคำสอนของอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาเชื่อเพราะเขามั่นใจเพราะคิดว่าแบบอย่างของท่านนักบุญเปาโลแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เชื่อในพระเยซูเจ้าแต่ว่าชีวิตของท่านนักบุญเปาโลเป็นตัวอย่างสำหรับเราในการดำเนินชีวิตของเราได้แต่ที่บอกพ่อเราบอกตอนแรกเหมือนกับคำโค้กตัวเนี้ยนะเมื่อเราเมื่อรับอิสรภาพแต่ว่าเราก็อยากจะมีชีวิตเป็นของตนเองแต่ว่าเรายังอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายมีการแข่งขันและเพื่อผลประโยชน์บางครั้งคนเราหลายคนที่ไม่มีศีลธรรมเขาก็ใช้ความรุนแรงใช้กำลังและก็ให้เพื่อให้ได้มาสิ่งที่ตนเองต้องการแต่ว่าเราจะมีชีวิตแบบนี้ไหมเป็นเหมือนคนอื่นไหมเราเขาร้ายมาแล้วก็ร้ายตอบกลับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราพบว่าความเกลียดชังความมิจฉาริษยาการที่เราหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเองนำความขัดแย้งนำสงครามนำความไม่สงบสุขในห้องของเราเนี่ยถ้าเกิดมีการทะเลาะกันเมื่อไหร่เป็นยังไงเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วนะคนดีจะไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าคนช่วยจะส่งเสริมนะเออดีเธอพากันไปนัดตบนัดตบนะเดี๋ยวนี้มีลงคลิปไปรุ่นสาวๆนะพากันไปนัดตบนะไปตบแล้วก็ถ่ายคลิปมาโชว์ด้วยรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจความสำเร็จของชีวิตอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านะชีวิตของเราถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วมันเปาโลจะกล้าที่จะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่เป็นความจริงอะไรเป็นสิ่งที่เป็นความดีและไม่ย่อท้อไม่แม้ว่าจะเผชิญกับอันตรายแม้ว่าพูดไปแล้วคนอื่นเขาจะไม่ฟังเราพูดไปแล้วทำไปแล้วคนอื่นเขาจะเกลียดขี้หน้าเราแต่ว่ายังกล้ายังยืนหยัดที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปแบบอย่างของท่านบุญเปโตรและปาโลเป็นแบบนี้พวกเราได้รับการท้าทายในวันนี้ว่าถ้าเราจะเป็นคนดีในสังคมเราอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกับท่านบุญเปโตรและปาโลมีคนใส่ร้ายป้ายสีอิจฉาริษยาจ้องอาฆาตอยากจะทำร้ายเราอยากจะกำจัดเราออกไปเพราะเราเป็นผู้ที่ขัดขวางไม่ให้เขาได้ประโยชน์ในสิ่งต่างๆพวกเรากล้าไหมกล้าที่จะดำเนินชีวิตในลักษณะแบบนี้ไหมสิ่งที่ท่านนักบุญเปาโลบอกว่าท่านดำเนินชีวิตแบบนี้ได้เพราะอะไรท่านนักบุญเปาโลกล่าวกับเราในวันนี้ว่ามีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อประกาศข่าวดีจะเพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้าดังนั้นพวกเราเวลาที่เห็นรูปนบุญเปาโลเห็นรูปไม้กางเขนเห็นรูปพระนะครับเราไปสวดภาวนาไปที่วัดน้อยของโรงเรียนหรือว่าเราไปที่โบสถ์ไหนๆหรือแม้กระทั่งนะครับนะเราเห็นรูปพระต่างๆเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเตือนเราให้คิดถึงว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงอยู่กับเราประทับอยู่กับเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราใครไม่ช่วยเหลือเราแต่พระเป็นเจ้าช่วยเหลือเราต
ท่านพระพุทธเปาโลเขียนในวาระตอนสุดท้ายของชีวิตของท่านเล่าถึงประสบการณ์นี้ท่านผ่านสถานการณ์ต่างๆได้เพราะความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าดังนั้นพวกเราลองดูนะครับว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งที่เรายากลำบากรู้จักส่วนขอพรจากพระพุทธเจ้าแล้วมาขอพรจากท่านช่วยให้มีกำลังใจช่วยให้เข้มแข็งและช่วยให้เราสามารถที่จะทำหน้าที่อย่างดีอย่างครบสมบูรณ์และเชื่อว่าหากเราวอนขอด้วยความตั้งใจพระพิจารณ์จะประทานพรให้กับพวกเราทุกคนขอพระพิจารณ์ประทานพระพรเป็นพิเศษสำหรับคณะสื่อคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนสรรพคุณคอนแวนต์ทุกคนครับ